ไม่ได้ขับรถยาวๆแบบนี้มานานแล้วนะคะกรุงเทพเชียงใหม่สำหรับเราก็ไม่ง่ายและก็ไม่ยากอีกอย่างเนี่ยมาเที่ยวครั้งนี้ขับรถมาก็ไม่เหงาเลยมีเพื่อนนั่งคุยตลอดทางเลยล่ะค่ะมาเชียงใหม่ครั้งนี้ก็จะมีเรื่องสนุกๆให้ทำกันอย่างแน่นอนทั้งคุณยายและคุณลูกเลยล่ะขับรถมาหนูไม่เหนื่อยเลยนะแม่แต่หนูอ่ะหิวเอาสกายลองอ่านที่ภาษาไทยเด็กอินเตอร์อ่านไทยได้อย่างนี้ถูกใจแม่มาถึงเชียงใหม่ก่อนที่เราจะออกสตาร์ททริปนี้นะคะอย่างสวยงามก็ต้องรองท้องกันก่อนค่ะด้วยอาหารเหนือที่คุณแม่ก็อยากจะทานและเด็กอินเตอร์ก็ทานได้นะคะก็มีแต่อาหารน่าทานทั้งนั้นเลยล่ะสกายไม่รู้จักไหมครับโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยผักหวานผักหวานนะสกายเป็นผักพื้นบ้านของที่นี่และอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำให้เป็นเมนูของเด็กๆเนี่ยเขาก็เลยไปชุบแป้งให้กรอบๆไงขอลองชิมเล็กๆก่อนอื้อหน่อยครับไม่ขมนะเด็กที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจะทานอะไรกันบ้างนะเมนูของเด็กถ้าเป็นกรุงเทพเราก็ทานข้าวผัดอย่างนี้ฮะแล้วอันนี้ผักอะไรก็รู้แม่หนูจำชื่อไม่ได้เหมือนกันผัดกระไข่ชื่อผักอะไรนะเนี่ยผักเชียงดาผัดไทยโอ้ใช่ๆผักเชียงดาคุณแม่เดี๋ยวขอชิมก่อนนะบอกว่าต้องชิมให้เผื่อลูกก่อนอืมโดนขมไหมไม่ขมเลยแม่ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีใบเหลียงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมาภาคเหนือต้องเป็นผักเชียงดานี่เลยอสกายชิมไม่กลายน่ารักเป็นเด็กแบบว่าเขาเปิดใจแม่ไปจังหวัดไหนหรือประเทศไหนเนี่ยสกายจะทานอาหารแปลกๆได้เสมอเลยอร่อยดีครับแล้วไม่ขมนะเห็นไหมแม่หลานเก่งหลานเก่งเดี๋ยวเราทานอาหารกันนะแล้วหรือเราไปเที่ยวกันที่ม่อนแจ่มจะไปอยากกินแล้วไปเลยต้องทานก่อนนะเลยทานเลยทานเร็วอ้ําเลยอ้ําเลยอ้ําเลยไม่นี่อร่อยจังเลยหลานป้อนอร่อยจังเลยอย่างที่แม่ชวนหนูมาที่เชียงใหม่เนี่ยแม่ก็อยากจะมาร้านนี้ที่นี่อยากมาลองเห็นอยากจะมาลองชิมอยากจะไปร้านนู้นที่นู่นอยากจะเห็นอยากจะมาลองชิมแต่ว่าโชคดีแล้วล่ะไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าจะเป็นเรื่องของวิวก็ตามอ่ะมันก็อยู่ร่วมกันอยู่เสมอสำหรับหนูชอบอะไรรู้ป่ะหนูชอบขับรถโอ้แน่นอนเลยกำลังขับอยู่นี่ไงใช่ๆหนูชอบมากเลยชอบแบบว่าชอบเป็นผู้ขับแล้วก็พาทุกคนเนี่ยไปเจอกับสิ่งอะไรที่มันแบบว่าที่เขาอยากไปอ่ะแล้วหนูก็จะชอบมากยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าวิวมันสวยอย่างนี้แล้วก็จะมีคนที่เรารักเนี่ยอยู่เต็มรถเลยหนูชอบมากเลยอ่ะสถานที่แรกของเรานะคะเอาใจเด็กๆกันหน่อยกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์เราจะไปกันที่ปุ่งแยงจังเกิลโคสเตอร์แอนด์ซิปไลน์ค่ะใครนะคะมากันเป็นครอบครัวจะมีทั้งคุณย่าคุณยายก็มาได้ด้วยเลยนะคะสามารถพาท่านมานั่งชิลๆทานไอศกรีมดื่มชาแล้วก็ดูลูกหลานทำกิจกรรมกันได้แบบเพลินๆเลยล่ะอุ้ยอะไรเนี่ยเดสกายเต็มไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเลยสูงสุดสูงที่สุดเลยเหรอโอเคโอเคแม่ไม่ไม่อนุญาตนะลูกสักลูกคุณหลานเลยไม่ปลอดภัยเรื่องสูงมากไม่ปลอดภัยปลอดภัยแม่ไม่เอาแม่เชื่อมือลูกไม่ได้ที่นี่เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะไม่มีคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้หรอกกลัวลูกสูงเพื่อดูที่คุณไม่สูงไม่สูงสูงไม่ปลอดภัยนะเนี่ยเอางี้คุณแม่เดี๋ยวรอลูกก่อนถ้าสมมุติว่ามันไม่ปลอดภัยจริงๆอ่ะลูกไม่พาสกายมานี่หรอกแม่นั่งรอลูกแป๊บนึงนะเดี๋ยวลูกเดินไปดูแป๊บนึงนั่งรอแป๊บตรงนี้ตรงนี้ลองดูก่อนลองดูก่อนแม่นั่งรอนะตรงนี้ตรงนี้ลองดูก่อนไปเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูกันขอบคุณนะนั่งรอโอเคให้พี่แดนนั่งรอแค่ลองดูก่อนนะสกายยายนั่งรอก่อนตามแม่มาลองดูก่อนไปคุณยายมองอยู่แล้วต้องทำเป็นแบบว่า
เราต้องมาให้คุณยายรู้ว่าเรามาเล่นกันทำมาแกล้งว่าเดินมาติดต่อถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกทั้งครอบครัวเลยนะก็ใครมาเชียงใหม่ก็ต้องแวะมานะคะคนมาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าต้องปลอดภัยแน่ๆเลยเพราะว่าดูสิฮะสมาชิกที่มาเล่นที่เนี่ยตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะข้างหน้านะครับรถจะวิ่งนะครับข้างหน้าถ้าเกิดดึงไปข้างหน้ารถวิ่งข้างหลังคือเบรกหลังคือเบรกอันนี้ตอนนี้รถมันอยู่ที่ไหนฮะคือเบรกครับข้างหน้าคือไปข้างหลังคือเบรกเรามารู้กันกิจกรรมที่2ของเรากันเลยดีกว่ารู้สึกเซฟตี้นะคะเคยไปเล่นแต่ที่ต่างประเทศแต่พอดูจากเรียกว่าเจ้าหน้าที่แล้วรู้สึกเขามีความรู้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่ามันปลอดภัยแน่นอนเลยหรืออย่างอนุญาตให้ลูกมาเล่นที่นี่เนี่ยแปลว่านุชเนี่ยต้องเลือกแล้วจริงๆอ่ะตอนนี้นุชเองก็แบบเขาแต่งตัวให้เราอย่างรวดเร็วมากเลยนะแต่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยแค่อย่างเดียวคือใจเสียดายแล้วคุณยายจะเล่นไหวไหมเนี่ยถ้าคุณยายเห็นเราใส่ชุดนี้นะไม่มีใครคุณยายคุณยายเห็นไงคุณยายเห็นแล้วคุณไปก่อนไม่ใช่แล้วลูกกิจกรรมซิปไลน์นี่นะคะก็สำหรับสกายเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกก็ดูแล้วนะคะสกายเองก็ไม่น่าจะเล่นได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นแม่นะคะก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกแต่สกายเขาก็จะพอมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมแอดเวนเจอร์อยู่บ้างนะคะหรือว่าตัวหนูเองเนี่ยแหละที่ห่วงนู่นห่วงนี่ไปซะทุกอย่างด้วยความที่ไม่ได้เล่นนานหลายปีแล้วไงไหนๆมาแล้วนะคะก็จะให้เลือดลมได้สูบฉีดบ้างแม่นะจะไม่ยอมแก่แน่นอนแน่นอนจับไหนจับเชือกจับเชือกนะครับโอเคยอดตัวลงเดี๋ยวก่อนลงไปเช็คยังเช็คแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเท้าตรงลูกอย่าเท้าตรงไปเลยเท้าตรงลูกอ่าโอ้ยลูกแม่สกายมองข้างบนหน่อยลูกมองข้างบนหน่อยว้าวแบบนี้นะครับแบบนี้จับตัวเชือกเลยครับเดี๋ยวจับตรงนี้มันร้อนครับจับตัวเชือกเลยครับยังอายุน้อยอยู่เลยนะครับผมดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแบบนี้พร้อมไหมแบบนี้พร้อมนะไปแล้วจบจากกิจกรรมห้อยโหนจนทะยานกันแล้วนะคะนุชวางแผนเอาไว้เรียบร้อยนะคะว่าจะพาคุณแม่เนี่ยขึ้นมาชมบรรยากาศยามเย็นเราจะมาทานอาหารกันและมาชมวิวสวยๆหลักล้านกันแบบนี้เลยค่ะสุดๆเลยอะช่วงเวลานี้เนี่ยจะจำไว้จนวันตายเลยครั้งแรกของหนูเหมือนกันนะคะแม่ที่แบบว่าอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็มีหมูกระทะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีแม่กับลูกด้วย
อากาศก็อากาศก็สวยดีนะสกายชอบไหมเล่นมุกนี่วันนี้เรานอนแบบนี้ด้วยนะแม่เป็นโดมเนี่ยติดแอร์ด้วยก็มีห้องน้ำแล้วตื่นเช้ามานะวิวมันจะแบบพาโนรามาคือแม่แบบไม่ได้คิดเลยใช่ไหมจะได้เจอแบบภาพแบบนี้ไม่เคยคิดเลยลูกเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่สวยนะลูกดูที่ลูกวิวก็สวยอาหารก็อร่อยแล้วของก็ไม่แพงด้วยลูกใช่แม่ก็ทำให้เราได้พักผ่อนหนึ่งครั้งแรกของแม่กับเชียงใหม่วันนี้เนี่ยแม่ชอบมากตรงไหนที่สุดชอบตรงนี้ลูกเหมือนกันหมูกระทะเนี่ยเหมือนกันไม่ชอบก็อดทีลูกไม่ได้ชอบวิวเหรอมึงหมูกระทะก่อนลูกแล้วไปชอบวิวชอบวิวแล้วก็หมูกระทะโอ้ได้ได้ได้แต่แต่ในชอบตรงนี้ร้านเก่งร้านเก่งคนนี้เที่ยวเยอะแล้ววันนี้สกายเก่งมากเลยเนี่ยที่เราไปเล่นแอดเวนเจอร์เมื่อกี้เนี่ยคือสกายแบบแม่บอกตรงนะว่าสกายเก่งกว่ามามิอีกอะใจสกายอะคือแบบหนูคิดว่ามันน่ากลัวนะแต่ด้วยความหนูห่วงลูกหนูก็ไม่อยากจะทิ้งลูกหนูขึ้นไปถึงบนนั้นแล้วหนูก็ต้องตามต่อไปนะบอกตรงว่าหนูอะไม่รู้สึกสนุกเลยเพราะว่ากังวลไงคุณแม่น่ะหัวใจอยู่ครึ่งเดียวนะที่เธอไปเล่นเนี้ยรู้ยังหัวใจอยู่ครึ่งเดียวลูกรู้เพื่อหนูเป็นแม่แต่หนูได้มีโอกาสเป็นแม่คนเนี่ยหนูเข้าใจเลยสิ่งที่แม่พูดเนี่ยว่ามันรู้สึกห่วงไปหมดใช่ไหมใช่อยู่ครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งนึงไปหายไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยตามไปกับลูกเลยเนี่ยนี่หน้าเศร้าหรือหน้าดีใจเนี่ยหน้าตาแบบว่าตามไปกับลูกดีหน้าดีใจอ่ะไม่ได้เห็นลูกปึ๊บขึ้นอย่างนี้ไปเลยคราวนี้เราก็จะเริ่มทานหมูกระทะเลยนะกับวิวหลังร้านวันแรกของการเดินทางทริปเชียงใหม่เรียกได้ว่าทุกคนเลยนะคะแฮปปี้ดีก็ได้ทำทั้งกิจกรรมที่อยากจะทำแล้วก็ได้ชมบรรยากาศสวยๆได้ทานข้าวกับคนที่เรารักด้วยนะก็ถือว่าภารกิจของนุชเนี่ยในวันแรกสำเร็จไปด้วยดีการที่เราเดินทางแบบนี้นะคะก็ได้เห็นนะคะถึงมุมมองของคนทั้ง3วัยที่แตกต่างกันแล้วก็ได้ฟังคำสอนนะคะที่คุณยายเองเนี่ยคอยพร่ำสอนสกายตลอดทางเลยและสกายเองนะคะก็ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเด็กรุ่นใหม่กับคุณยายด้วยน่ารักดีนะคะสัปดาห์หน้านะคะจะพาคุณแม่ไปเที่ยวม่อนแจ่มในครั้งแรกในชีวิตของท่านเลยล่ะพาแม่นะคะมาถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ชิมสตรอเบอรี่สดๆแล้วก็จะพาแม่ไปเที่ยวที่โครงการหลวงกันเราจะไปดูผลผลิตฝีมือของคนไทยกันค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาหมดลงแล้ว The Lighthouse ต้องขอลาไปก่อนละกันสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงโดย Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onyx